พลังงานพลังงานน้ำมันน้ำมันโอเคปีหน้าปังก็ไม่รู้สินะบอกแล้วว่าอย่าประมาทปีหน้าเนี่ยมันมีพลิกผันสูงในช่วงกึ่งกลางของปีก็เนี่ยหัวทิ่มแว่นเว่นล่วงเลยพี่แว่นพี่ล่วงจริงๆเอ้ยพี่เกิดวันจันทร์นี่รอดต้องเตือนอีกทีพี่เกิดวันจันทร์เซตจะไปถึง 1,700 จริงๆหรือเปล่านะคะ 1,750 อะไรเงี้ยใช่ไหมค่ะ 1,700 ให้ขึ้นรูปภาพที่มีความหมายดีถ้าไม่ถึงให้ขึ้นรูปภาพความหมายไม่ดีไปเลยถึงไหมปึ้งถึงปะรูปอะไรอ่ะเป็นรูปผิดหวังนะเหรอไม่ถึงก็นี่ไงไอ้ผู้ชายคนนี้สมหวังไอ้นี่รูปผิดหวังนะไอ้นี่ได้ผู้หญิงคนนี้ไปไงไอ้นี่ก็ไม่ได้ไงอันนี้เรื่องในบ้านพี่ป่ะเนี่ยไม่ใช่ เรื่องบ้านพี่กอด2คนเลยโอเคโอเคยังผิดหวังอยู่ค่ะ 1,650 ยังผิดหวังอ่ะ 1,650 เริ่มลดลงมาเรื่อยๆเลยแล้ว 16,5 ล่ะแตะมั้ยอืมยังเจ็บอยู่นิดๆเลยโอ้โหไพ่นี่วันหลังขอให้มันต่ำกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมไพ่อ่ะเอา16เลยได้มั้ย16มึงจะตัดกรอบทำไมซะลึกจะได้ซื้อไปใช้ดูดวงบ้างลองดูไหม16ท้วนแตะได้ไหมเอาเนาะลดลงมานิดนึงเนาะ16 1,600 เออพี่คะ16ท้วนเอาต่ออีก16 20ก็แล้วกันท้วนนึงอ่ะ16ท้วน 1,600 ใช่ไหมคือแต่16ท้วนได้ก็ชื่นใจละโอเค16ท้วนปังได้แต่ขออีกใบนึงนะเพื่อความชัดนะบางท่านอาจจะงงให้ไพ่มันหมายถึงอะไรไพ่บอกสูบกัญชาผมบอกแล้วว่าได้ได้ได้เมื่อวันก่อนแล้ว 1,600 เออเอาเมื่อวันก่อนแตะแล้วใช่ไหมฮะเมื่อวันก่อนแต่ว่าถ้าถึง 1,750 ไม่น่าถึง 1,750 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะในส่วนของเสนาเองนะคะในเรื่องของธุรกิจตอนนี้สภาวะเขาเรียกว่าเป็นยุคของอะไรคะตอนนี้เสนาก็เป็นต้องบอกว่าเป็นยุค 4G แล้วกันนะคะกำลังเตรียมเข้าสู่ยุค 5G อะไรเงี้ยค่ะเอาด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะก็เป็นตัวแสดงให้ถึงว่าเป็นยุคของความรวดเร็วนะคะค่ะคือเพราะเนื่องจากว่าช่วงหลังเนี่ยเทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงไปมากมายรวมทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยด้วยนะคะเราเองก็ต้องน้อมรับการไปแบบนั้นเหมือนกันบ้านของเซนาในยุคนี้จะมีความน่าสนใจแบบ 4G 5G แบบไหนคะคือต้องเรียนว่าเบสิกของการที่ของการขายบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลเคชันฟังก์ชันที่ดีการดูแลส่วนกลางที่ดีการดูแลหลังขายที่ดีอันนี้เป็นเบสิกที่เราต้องมีเสมอนะคะแล้วก็มีหน้าที่จะ improve service หลังต่างๆเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นจริงแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยค่ะก็เราเองก็พยายามจะพัฒนาการอยู่อาศัยเนี่ยให้มันมีความให้มีมิติที่เจริญที่ดีขึ้นในมิติอื่นด้วยอย่างเช่นการติดโซลาร์รูฟนะคะคือในปัจจุบันเนี่ยก็บริษัทก็กำลังเข้าสู่ธุรกิจโซลาร์นะคะนอกจากจะทำโซลาร์ฟาร์มแล้วเนี่ยเราก็เข้าสู่ธุรกิจโซลาร์ลูปด้วยซึ่งจริงแล้วต้องบอกว่าลูกค้าคนแรกของธุรกิจโซลาร์ลูปของเสนาก็คือบ้านเสนานี่แหละค่ะนะคะก็คือเราก็จะติดเป็นบันเดิลไปกับบ้านที่เราขายแต่แน่นอนนะคะเป็นช้อยของลูกค้าถ้าลูกค้ายังไม่ comfortable กับมันอะไรเงี้ยก็ยังสามารถจะเลือกได้แต่ว่าเราคิดว่าตอนนี้เนี่ยเป็นจริงๆเทรนด์มันมาแล้วนะคะแล้วก็ที่เราทำรีเสิร์ชเนี่ยจริงๆลูกค้าส่วนใหญ่ก็รับทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ชอบนะคะอยากจะมีกันค่ะค่ะก็ไอโซล่ารูปนี่เป็นยังไงคะตอนนี้คือต้องเรียนว่าวิธีการเนี่ยคือจริงๆคือโซล่ารูปเนี่ยคือหมายถึงการเอาแสงอาทิตย์นะคะมาเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้านะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ว่าภาวะโลกร้อนด้วยนะคะคือภาวะโลกร้อนเนี่ยมันคือการที่เราใช้พลังงานจาก traditional resource มากไปพวกเกี่ยวกับพวกฟอสซิลอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามโลกก็รณรงค์รวมทั้งประเทศไทยด้วยเนี่ยรัฐบาลก็รณรงค์นะคะว่าให้เราเนี่ยพยายามใช้พลังงานที่เกิดขึ้นจาก renewable ก็เช่นว่าเช่นลมน้ำพระอาทิตย์อย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานที่เอามาใช้ในแง่ renewable ที่ง่ายที่สุดถูกที่สุดและปลอดภัยที่สุดเนี่ยก็คือเอามาจากพระอาทิตย์
ยิ่งเมืองไทยเองพระอาทิตย์อยู่กับเราตลอดเลยนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาโซล่ามาติดในที่ในการพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยจึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหมาะกับประเทศไทยมากค่ะแต่ของเราเริ่มไปยังคะสำหรับโซล่ารูฟเริ่มแล้วค่ะคือจริงๆเรามีติดโซล่ารูฟกับ property เราเองก่อนคือตัว warehouse นะคะซึ่งก็ผลิตเสร็จแล้วแล้วเราก็กำลัง enter เข้าสู่ธุรกิจโซล่าฟาร์มนะคะซึ่งโซล่าฟาร์มเนี่ยเราจับมือกับยักษ์ใหญ่อย่างบีกริมนะคะในการทำโซล่าฟาร์มร่วมกันแล้วก็กำลังไตรมาส3เนี่ยจะมีโซล่ารูฟที่ติดในหมู่บ้านเราเองคือต้องเรียนว่าค่ะขอไปติดที่บ้านได้ไหมเนี่ยแบบไม่ได้อยู่หมู่บ้านเสนาเนี่ยไปหมู่บ้านอื่นได้ไหมเนี่ยจริงๆได้หมดค่ะเพราะว่าเราทำเป็นธุรกิจด้วยแล้วอย่างคือโซล่ารูฟให้ทั่วไปด้วยใช่ค่ะคือต้องเรียนว่าคือตอนนี้มันน่าสปอร์ตมากเพราะว่าโซล่ารูฟเนี่ยรับซื้อนะคะคือต้องเรียนว่าต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วติดโซล่ารูฟคือเอาไฟมาใช้ในบ้านเองใช่แต่ของเมืองไทยเนี่ยไฟที่มาใช้ในบ้านค่าไฟเราจ่าย4บาทนิดๆนะคะแต่ว่ารัฐเนี่ยรับซื้อหน่วยละ6บาท85ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผลิตแล้วขายรัฐคุ้มกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังเดียวขายได้เหรอคะได้ค่ะได้ขายทุกหลังได้หมดทุกหลังเลยค่ะอ้าวเหรอขายยังไงงงๆก็คือลักษณะขั้นตอนก็คือว่าเราเอาเลขบัญชีเลขทะเบียนบ้านเรานะคะแล้วก็ไปยื่นที่กกพ.คือมันก็จะมีหน่วยงานรับยื่นว่าเราขออนุญาตเป็นคนขายไปนะแล้วเราก็เอาโซล่ารูฟมาติดซึ่งจริงแล้วอย่างของเราเนี่ยเราทำให้หมดนะคะเราเป็นท็อปเซอร์วิสทำให้ทุกอย่างค่ะคือลูกค้าไม่ต้องยุ่งอะไรอะค่ะแปลว่าธุรกิจของเซนาปัจจุบันนี้คือเราก็ติดตั้งโซล่าแผงโซล่าตามหลังคาบ้านด้วยใช่ค่ะใช่อันนี้กำลังจะเปิดตัวในไตรมาส3คือต้องเรียนว่าอันนี้กำลังเข้าสู่ธุรกิจโซล่ารูปด้วยฮะค่ะค่ะกับบีกริมนี่นะคะพาวเวอร์คือบีกริมเป็นโซล่าฟาร์มค่ะอ๋อเป็นฟาร์มใหญ่แต่ของเรารูฟนะค่ะรูปจริงๆก็จะมีพาร์ทเนอร์อีกค่ะแต่ว่ายังแบบยังเปิดเผยลำบากนิดหน่อยยังไม่จบดีอะไรเงี้ยฮะจริงหรอจริงหรอตาเหลืองเลยจริงหรอค่ะอ๋อค่ะก็น่าสนนะฮะตรงนี้ค่ะนั่นก็เป็นความคืบหน้าที่ควอเตอร์3เลยค่ะดร.ใช่ค่ะเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าจริงๆต้องเรียนว่าอินสปิเรชันของเซนาในการทำโซล่าเนี่ยทำตั้งแต่ตอนน้ำท่วมอะค่ะคือตอนที่น้ำท่วมเราก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันคืออุทกภัยเวลามันเกิดเนี่ยมันอันตรายจริงๆอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าในแง่ของการพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยเราควรจะทำให้เกิดความตระหนักในการรับรู้ในการใช้พลังงานทดแทนตั้งแต่เริ่มต้นแต่ครัวเรือนนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็เลยศึกษาธุรกิจนี้มาเรื่อยๆอะค่ะโอ้เจ๋งๆเพราะว่าตอนนี้ไฟมันก็ดับบ่อยๆเนาะไฟมันไม่พอถ้าเรามีโซล่ารูปของเราเองอาจจะสำรองได้หรือเปล่าใช่ใช่ใช่นั่นคือเทรนด์ค่ะนั่นคือเทรนด์ที่รัฐก็จะส่งเสริมแบบนั้นต่อไปค่ะอ๋อค่ะค่ะโอ้เจ๋งเลยเนาะค่ะโอเคนั่นก็เป็นแนวทางในควอเตอร์ที่3นะคะทีนี้ภาพรวมของตัวธุรกิจเสนาทางด้านอสังหาโดยทั่วไปในครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะดีไหมยอดขายรายได้ยังไงคะค่ะคือก็ยังต้องเรียนว่าในสองในไตรมาส1ที่ผ่านมาก็ต้องเรียนว่าจริงๆดินว่าเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีมากดีขึ้นมากนักนะคะก็ยังซบๆอยู่บ้างแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับภาวะหนี้ครัวเรือนเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์เป็นโปรดักที่คนส่วนใหญ่แล้วกู้เงินนะคะเพราะฉะนั้นถึงเขาจะอยากได้แต่ว่าถ้าเขากู้ไม่ได้มันก็คือซื้อไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นตัวเป็นความเสี่ยงอันนึงแต่ทางเสนาเราเองก็ไม่ได้หยุดนะคะถึงแม้เราเจอกลุ่มแบบนี้มากขึ้นเนี่ยเราก็สวิตช์พอร์ตโดยการที่ไปทำแนวราบกับไปทำคอนโดที่ราคาแพงมากขึ้นหน่อยเนื่องจากว่ากลุ่มแนวราบกับคอนโดราคาแพงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีหนี้เสียน้อยอะค่ะก็อันนี้เราก็พยายามปรับตัวเพื่อเข้ากับสถานการณ์นะคะก็ยังจะเห็นว่าอย่างปีนี้เนี่ยเราก็ยังเปิด11โครงการอยู่ค่ะอ๋อ11โครงการแล้วยอดขายโอเคไหมคะก็พอไปได้นะคะคือเราก็อย่างที่เรียนว่าเราคิดอยู่แล้วว่ามันเศรษฐกิจไม่ดีเพราะฉะนั้นเราทำตั้งแผนเหมือนกับเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็พยายามทำโครงการที่มันเหมาะกับช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอะค่ะบ้านเดียวๆน่าจะบ้านไฮเอ็นน่าจะขายได้ตลอดเนาะใช่เพราะว่าไฮเอ็นนี่มันก็ปกติคือไม่ว่าดีไม่ดีนะคะยอดตลอดเดือนมันก็จะประมาณนี้ค่ะ5หลัง7หลังอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็ยอดที่มาก็ยังใกล้เคียงกับแบบนี้นะคะก็อาจจะมีวุบวาบบ้างตามเดือนไหนหยุดเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วพวกดอกเบี้ยที่เขาจะลงอีกนี่จะช่วยไหมหรือยังไงไหมคะคือก็คงช่วยในแง่ที่ว่าทำให้รายจ่ายลูกค้าลดลงแต่เดือนไม่ค่อยรู้สึกว่าอะไรการลดดอกเบี้ยทำให้คนอยากจะซื้อนะคะคือมันเหมือนกับของมันอาจจะถูกลงนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีความมั่นใจในธุรกิจในชีวิตเขาเองมันก็คงอาจจะไม่ได้กระตุ้นขนาดทำให้เขาไปซื้อค่ะแต่ถามว่าค่าใช้จ่ายเขาลดลงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วบ้านจะขายดีได้เมื่อไหร่ล่ะคะคือบ้านปกติแล้วเนี่ย correlation สองมากเลยค่ะคือทุกเฮ้าส์ที่ทำมาคือว่าเศรษฐกิจดีบ้านขายดีเองค่ะอ๋อก็รอตรงนั้นไปใช่ไหมคะคือปกติมันก็จะเป็นพีคๆไงนะคะมันก็จะเป็นไซเคิลว่าเศรษฐกิจดีขึ้นบ้านก็จะขายดีขึ้นแล้วดร.มองว่าเศรษฐกิจมันจะดีเมื่อไหร่
ก็เขาว่ากันว่าวอททอมแล้วนะคะก็รอปีหน้าไหมคะว่ากันว่าวอททอมแล้วเขาว่ากันว่าไตรมาส 3-4 จะดีขึ้นนะคะเดือนก็เต็มไปด้วยความหวังความเต็มไปด้วยแนวความคิดที่เป็นบวกค่ะ Q3 ก็ตุลาสิเนาะค่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะ Q3 เดือนกรกฎาคมเนี่ยกรกฎาคมนี่แหละน่าจะดีแล้วหรอคือคงคือเรียนไม่คิดว่าเศรษฐกิจมันจะวืบวาบไม่เร็วขนาดนั้นหรอกนะคะเพียงแต่ว่ามันก็อยู่ในขาที่ดีขึ้นถ้าเราดูจากข้อมูลเนี่ยมันก็ดีขึ้นบ้างนะคะเพราะว่าตัวอัตราหนี้ครัวเรือนก็ลดลงบ้างซึ่งจริงก็นี้ก็เข้าใจได้เพราะหนี้ครัวเรือนส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากเรื่องรถอะค่ะแล้วรถเนี่ยจำนวนปีมันก็จะทำให้คนค่อยๆหายไปใช่ไหมคะกับหนี้ตรงนั้นค่ะในแง่ของกลุ่มทำธุรกิจอสังหาเองเราอยากได้อะไรมากระตุ้นให้ธุรกิจนี้มันดีขึ้นจากเดิมไหมคะคือเรียนว่าคือเศรษฐกิจนี่คือตัวหลักๆนะคะแล้วก็ความชัดเจนของอินฟราสตรักเจอร์คือต้องเรียนว่าสังหาเนี่ยคือการคมนาคมนี่คือตัวเป็นทริกเกอร์บวกมากอะค่ะถ้าเกิดตรงนั้นไปได้ดีการก่อสร้างชัดเจนมีแนวความคิดชัดเจนถนนตัดตรงนี้แน่นอนเนี่ยก็ช่วยละค่ะอ๋อเมกะโปรเจกต์ที่เขาจะออกมาในช่วงควอเตอร์3นี้ก็เป็นตัวช่วยใช่มั้ยอ๋อแน่นอนเลยค่ะใช่ค่ะแล้วหมู่บ้านเสนานี่อยู่ในพื้นที่เยอะหรือเปล่าล่ะคะคือต้องบอกว่าเราก็ทำเดี๋ยวนี้ทำรวบทำรอบเมืองอะค่ะก็ทำแบบเหมือนกับมีทุกทำเลอะค่ะและอีกอย่างเนี่ยเมกะโปรเจกต์ที่เขาออกมาเดี๋ยวนี้ก็กระจายมากขึ้นเยอะนะคะค่ะโอ้ก็ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเนี่ยตอนนี้รออยู่ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะใช่ค่ะทีนี้สภาพคล่องของหุ้นเสนาณตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะดีสภาพคล่องดีไหมคะต้องบอกว่าสภาพคล่องดีขึ้นบ้างแต่ต้องบอกว่าหุ้นเราสภาพคล่องไม่ได้หวือหวามากนะคะคือต้องเรียนว่าเราเองก็อาจจะโดนแซวมาว่าพูดถึงหุ้นใหญ่ถือเยอะไปอะไรเงี้ยนะคะอันนี้อย่างแรกอย่างแรกนะคะอย่างที่สองก็หุ้นเราเป็นหุ้นดีวิเดนด์นะคะคือคนส่วนใหญ่ก็จะแบบเก็บไว้แล้วก็รอเงินปันผลคือถ้าดูจากโครงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยเรียนแทบจะรู้จักทุกคนแล้วอะค่ะเพราะว่ามันก็จะเจอกันมาหลายปีอะไรเงี้ยนะคะก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามนะคะอย่างช่วงหลังตั้งแต่เราเริ่มมาลงทุนธุรกิจพลังงานเนี่ย liquidity ก็ดีขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะค่ะอันนั้นก็ดีค่ะตอนนี้ในส่วนของธัญลักษณ์ภาคเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไงให้สภาพคล่องมันดีขึ้นจากเดิมไหมคะก็อาจจะอย่างที่เรียนนะคะว่าเราก็คือจริงๆคือเรียนตอนนี้ก็เริ่มประมาณสัก50%กว่าอยู่แล้วนะคะเรียนว่าก็นั่นคงประมาณนั้นนะคะคงไม่ถือน้อยกว่านั้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอย่างเช่นการจ่ายเราจ่ายเป็นสต็อกดีวิเดนด์เนี่ยมันก็ช่วยทำให้ลูกคุณมันเยอะขึ้นไงคะค่ะอันนั้นก็เป็นเหตุผลนึงเหมือนกันค่ะที่เราจ่ายเป็นสต็อกดีวิเดนด์นี่จ่ายช่วงไหนนะคะจริงๆก็จ่ายมา2ครั้งติดกันแล้วค่ะอ๋อจ่ายมา2ครั้งอืมค่ะแล้วก็ติดตามเรื่องงานของเสนาช่วงควอเตอร์3ต่อไปใช่มั้ยคะค่ะค่ะได้ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็